DJA จัดงาน Connect to be Better เปิดศักราชใหม่ประกาศวิสัยทัศน์พร้อมเดินหน้า transform รัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและปรับภาพลักษณ์ DJA ให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์เชื่อมต่อภาครัฐและประชาชนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมตั้งเป้าปี2570ขึ้นอันดับ40ของโลกจากการจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Government Development Index พร้อมปรับบทบาท DJ ให้เป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์เชื่อมต่อภาครัฐและประชาชนเพื่อ Smart Nation Smart Life ให้เกิดขึ้นจริงสำหรับงานนี้นะครับ Connect to be Better จัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการสื่อสารนะครับเพื่อให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคธุรกิจนะครับได้รับรู้ในวงกว้างว่าการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ DJ ในยุคต่อไปนะครับเราต้องการจะแสดงเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการจะสร้าง Smart Nation Smart Life นะครับเพื่อให้ประเทศทันสมัยแล้วก็ชีวิตของประชาชนนั้นง่ายขึ้นนะครับและบทบาทของ DJ นะครับในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เราก็จะทำหน้าที่เป็น Smart Connector ครับผู้ที่จะประสานเชื่อมโยงกำลังต่างๆในการที่จะขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ3ปี DJ ได้มีการขับเคลื่อนนะครับในหลายภาคส่วนด้วยกันโดยมีการจัดทำแพลตฟอร์มกลางนะครับเช่นแอปพลิเคชันทางรัฐที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ตามหน่วยงานรัฐต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปนะครับให้ยุ่งยากอีกต่อไปสามารถจะเข้าถึงบริการได้มากกว่า80บริการนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของระบบรอพอร์ทัลนะครับก็คือระบบกลางด้านกฎหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆของภาครัฐนะครับอันที่3เป็นเรื่องของ Open Data ครับเรามีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐที่มีข้อมูลจำนวนมากให้ประชาชนกับภาคเอกชนเนี่ยดาวน์โหลดไปฟรีนะครับเราไปใช้ต่อยอดเพื่อจะสร้างธุรกิจหรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็สุดท้ายนะครับเราได้มีการทำเรื่องของระบบท้องถิ่นดิจิทัลครับที่เป็นระบบงานสำหรับไปสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนนะครับออกใบอนุญาตจ่ายค่าธรรมเนียมขยะรวมถึงการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลงานนะครับที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยสามารถจะทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับเราต้องการทำให้ประเทศไทยนะครับมีความทันสมัยนะครับและชีวิตประชาชนง่ายขึ้นด้วยรัฐบาลดิจิทัลซึ่งสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือทำบทบาทของ DJ ในการร่วมคิดนะครับร่วมสร้างสรรค์แล้วก็เชื่อมต่อกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจะทำให้เกิดสมาร์ทเนชั่นสมาร์ทไลฟ์ขึ้นให้ได้เราก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะครับที่จะมีการขับเคลื่อนให้โครงการต่างๆนะครับของที่ภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆดำเนินการเนี่ยมันมีความสอดประสานกันนะครับไม่มีความซ้ำซ้อนแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันอันนี้ก็จะทำให้รัฐบาลดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายขึ้นเราอยากจะทำให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าบริการภาครัฐเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ 100% นะครับแล้วก็เกิดข้อมูลที่จะมาใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ประชาชนต่างๆต่อไปด้วยเช่นเดียวกันครับ DJA ตั้งใจจะยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นทั้งเรื่องสาธารณสุขที่ทุกคนต้องเข้าถึงบริการได้ง่ายทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำภาคเอกชนต้องดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นรวดเร็วยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรและตั้งเป้าให้ประเทศไทยทันสมัยก้าวหน้าทันโลกเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนบริการภาครัฐต้องเป็นบริการที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสมีอยู่จริงทำได้จริง Smart Nation Smart Life ประเทศทันสมัยชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น